ปวดปวดก็ต้องหายปวดจากหลังโอ้นะค่ะเอาอะไรก่อนระหว่างเข่าขากับหลังเอาขาก่อนนะแน่ใจแปลว่าขามีปัญหามากกว่าหนูถามมันบวมนั่นน่ะสิมีปัญหามากกว่าหลังแน่ใจนะพอๆกันแหละหนูว่าพอๆกันเลยเหรอค่ะงั้นไปด้วยกันเลยดีไหมดีค่ะไม่เกิน15นาทีหายโอเคไหมค่ะทั้งหมดนะขอบคุณจบนะค่ะไม่เกิน15นาทีโทษครับยืนมาเดี๋ยวมาเถอะฮะจะไม่ยากผมเป็นคนที่ใช้อวัยวะได้หมดทุกส่วนครับอย่าถือสาผมก็แล้วกันทั้งเท้าทั้งอะไรต่างทั้งถือสาปืดเราใช้ฟิลลิ่งความรู้สึกนั่นเองเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงทะเลปวดก็คือความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งพอมีคำตอบบ้างหนึ่งโจทย์คือปวดหายปวดก็คือตอบโจทย์อีกครั้งหนึ่งครับอ่อนตามสบายๆโทษครับเห็นไหมร่างกายผมใช้ได้งานได้หมดนะครับโทษครับโทษครับต่อไปเข่าปืดปุ๊บนี่แน่แรมจะขนาดนู้นว่าโตไหมครับทั้งหลังและเข่าขยับแรงๆเดินโชว์เดินแบบคนปกติครับแบบปกติไม่ต้องระวังครับเอาปกติเราครับเดินแบบเดินเพื่อเช็คครับผมไม่ได้เดินเพื่อให้กลัวเดินเลยครับเนาะเข่าเตะขาสมาธิฟิลเลอร์เช็คว่าได้ไม่ได้ครับมีขึ้นแย่ลงเหมือนเดิมจะมีตรงหลังนี่หน่อยนึงอะค่ะนั่งครับนั่งเป็นไงขาชายังชาขายังชาชาขาดีขึ้นดีขึ้นค่ะยังมีนิดหน่อยค่ะโอเคปล่อยผมสังเกตให้ดีๆเนื้อเปล่าแล้วก็ได้กันหนาดูไม่มีใครจับประกวดอ่ะผมได้รางวัลที่หนึ่งแน่นอนใครไม่จริงหายไปดำเนินใดถ้ามีการประกวดนะงอได้หมดเลยก็ครับหมดครับแต่ว่าจริงเหรอหมดเลยเหรอกี่ปีแล้วทรมานมาเนี่ยก็ตั้งแต่ผ่าคลอดหลายปีแล้วค่ะเลยค่ะโอ้โหมันก่อมาตั้งหลายปีตั้งแต่ผ่าคลอดตอนผ่าคลอดก็บล็อกไหมครับบล็อกหลังนั่นแหละครับคือยาชานั่นนะเป็นต้นเหตุค่ะเคมีเป็นต้นเหตุใช่ไหมฮะเราขอให้เขาผ่าหรือว่าหมอเสนอแนะให้เราผ่าหมอเสนอให้ผ่าอธิบายทำไมขึ้นจนถึงแน่เช่นนั้นตัวใหญ่ออกคอดออกไม่ได้เลยโอเคเข้าใจแล้วเขาอยากจะได้
สตังค่ะถ้าผ่าแล้วมันมีไปรวดเร็วด้วยมันเป็นไงตอนผ่าก็หลายหมื่นหลายหมื่นห้าหมื่นนั่นแหละเข้ามาหลอกล่อหนึ่งไม่ต้องเจ็บสองขออนุญาตนะคำพูดต่อไปนี้ลุงหอกไม่น่าจะพูดแต่ต้องพูดเพราะมันมีคำในตลาดสดแต่แรกสองไม่ต้องไปทำรีแพร์ค่ะ ต้องหัวเราะดังๆคนได้ยินเฮ้ยจริงเลยมีเท่าไหร่ก็ทุ่มคนที่เป็นเพศแม่เนี่ยหนึ่งไม่ปวดสองไม่ต้องทำรีแพร์เพศแม่มีเท่าไหร่ก็ทุ่มผมรู้เรื่องนี้พ่อละลูกสาวแม่ยายผมเขาอยู่ในห้องผ่าตัดเขามากระซิบเล่าให้ฟังโอเคไหมครับจึงได้รู้ว่าเขาหวังดีไม่ให้เราเจ็บแต่เบื้องหลังจ่ายไปกี่หมื่นครับนั่นแหละคือใช่โอไหมครับโอเคเรื่องนี้ต้องพูดดังๆให้กับสังคมได้รับรู้ผมไม่มายผมไม่แคร์ใครอยากฟังก็ฟังใครรับได้ก็เอาไปพิจารณาคนละไม่ได้ก็จ่ายต่อไปสตังค์ลูกมาแข็งแรงไหมครับแข็งแรงค่ะแน่ใจค่ะอายุกี่ขวบแล้วคนนั้นที่ว่านี้ตอนนี้ก็8ขวบโอเคนะเขาแข็งแรงมาตลอดนะค่ะดูความยินดีครับหญิงผู้ชายครับผู้ชายค่ะดูแลให้ดีวันหนึ่งนะเอาหัวเข้ามาผมจะจับให้เบรนจะสุดยอดเลยขนาดนี้ผมจะจับออกมาให้ผมจะช่วยเบรนให้กินสองฝ่ามือผมเนี่ยโอเคนะแต่เขาอ้วนอ้วนมากเขาอ้วนมากเลยนะนั่นนะอ้วนมากใช่ไหมค่ะมันบำรุงเกินไปตัวตีนคาร์โบไฮเดรตครับมันเกลือแร่ใส่เข้าไปเต็มร้อยที่สุดแล้วก็หนักแผ่นดินมากเลยไปด้วยเปล่าต่อมาก็โรคเยอะแยะเพราะว่าโรคอ้วนความอ้วนเพราะจับโรคยาละจวนอะอย่าพูดไปว่าเป็นที่จามเราอยู่ที่เราดีกว่าของโอเคไหมครับสามประเด็นนี้ค่ะให้คะแนนตัวเองสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคะแนนเต็มเท่าไหร่คะคะแนนเต็มเท่าไหร่100100ก็99.99โอ้โหครูจัดคะแนนหน่อยได้ไหมเนี่ยนี่เหลือ98นักเรียนที่ดีครูจัดคะแนนนักเรียนไม่เสียใจเพราะว่าครูเขายกย่องแล้วว่านักเรียนที่ดีถ้าให้ไปเต็มมันจะเหลิงคำเหลิงโอเคนะทุกคนยินดีครับผมโอเคครับลองถามทุกสิครับถามว่าเป็นที่ขาเหรอตอนที่ลุงหมอยิงแสงหมอยิงไม่ใช่ลุงยิงเนาะคุณหมอต้องเด็ดตั้งแต่ยิงแสงแล้วเหรอค่ะคือมันแป๊บก็มาตรงขาทันทีเลยค่ะใช่ค่ะก็เลยคิดว่าจะลุงก็เลยแบบอยากจะถามมันว่ามันเพราะอะไรหรือว่าหนุ่มผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษสูงมากคนอื่นก็สัมผัสได้ด้วยไหมหรือว่าฟังก่อนฟังภาพรวมก่อนเดี๋ยวพวกนั้นมาหาตัวผมออกตัวว่าผมคนมีความสามารถสูงมากผมใช้แสงรักษาคนก็ได้แสงแผดธรรมดานั่นแหละครับผมใช้เสียงก็ได้เสียงคำพูดเสียงตีระฆังอะไรพวกนี้ผมได้หมดผมใช้ความร้อนได้ทั้งสามสิ่งโอเคไหมครับผมใช้ได้หมดแต่นาทีนี้แล้วก็มาใช้มือกันมันเป็นฟีลลิ่งที่ดีกว่าแม้แต่คุณเจอแสงผมแวบเดียวแวบที่สองแวบขึ้นสองแวบสองแวบหนึ่งนะประมาณสองแวบนึงก็โอเคแล้วนั่นคือพลังงานแสงนั่นเองพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงที่ผมเป็นคนทำถ้าคนอื่นทำมันก็ไม่ได้ประมาณนั้นเหมือนกับผูกขาดเนาะเพราะผมจะรู้พลังงานตัวนี้นะก็ขอให้เข้าใจซะเพียงแค่พลังงานแสงลองคิดดูว่าถ้าคนเขาอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอผู้คนดู300,000คน500,000คน100,000,000คนผมแป๊บเดียวได้หมดเลยคนที่อยู่หน้าจอบัดนี้สิ่งนั้นมาแล้วกับมนุษยชาติผมรอคอนตัมคอมพิวเตอร์ไม่เกิน3ปีและรอ 5G ที่มันจะมาซัพพอร์ตของการกันคือความเร็วมันจะเรียลไทม์คำว่าเรียลไทม์หมายความว่าเริ่มต้นปุ๊บ1วินาทีแป๊บถึงได้หมดเลยครับทุกวันยังดีเลย์อยู่3วินาที4วินาทีสื่อที่เราใช้อยู่เพราะมันจึงไม่คงที่มันจึงไม่ถ้าหากว่ามันเสถียรเมื่อไรปุ๊บ
ลุงหงอกพันล้านคนแต่ต้องรู้จักลุงหงอกในไม่กี่วันเพราะว่าลุงหงอกมีความสามารถทั้งหมดเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติของสิ่งนี้มาหมดนะเรารอแต่เรื่องของความเร็วอินเทอร์เน็ตมาเท่านั้นเองครับนะเพราะนั้นตอนนี้2ปีต่อไปก็ค่อยๆติดตามเฟซไลน์นะตอนนี้เวลาผมพูดไปเวลาผมไปคุยกับหมาขี้เรือนก็มีประโยชน์ผมไปนั่งคุยกับต้นไม้ก็มีประโยชน์เพราะผมจะรู้ว่าผมคุยกับต้นไม้ผมคุยเรื่องอะไรผมคุยกับหมาขี้เรือนผมคุยเรื่องอะไรและถ้าผมคุยกับคนที่อยู่หน้าจอเรื่องอะไรเหมือนกันก็ขอให้จับประเด็นให้ได้แม้ว่าหน้าตาผมเป็นเช่นนี้พาคิริวห่อทองนะโว้ยโอเคไหมค่ะโอเคจบข่าวครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะก็ความยินดี